่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะเรื่อยเกินปัญญาบรรสุขกวาดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาตลอดระยะเวลา4ปีรางวัลมายามหาชนประจำปี2563รางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี2563รางวัล Asian Academy Creative Award 2020โลกเกียรติคุณองค์กรคนดีที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีประจำปี2564รางวัลประชาบดีประจำปี2564และ2566ประชาบดีรางวัลเกียรติยศประจำปี2567รางวัลพิคเนศวรประจำปี2567รางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี2567รายการปัญญาบรรสุขมุ่งมั่นจะบรรสุขต่อไปแบบไม่รู้จบนี่คือฝีมือของผู้ชายคนหนึ่งภาพลักษณ์ภายนอกคนมองแล้วคิดลบเพราะเขามีรอยสักเอาเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะก็บนคอใช่ครับนะพื้นที่หลังนี่ถังประมาณเท่านี้ถังหมดผมหมดเลยเหรอใช่ครับแต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะยาเสพติดไม่ครับขโมยขโจรไม่ครับทำร้ายใครไม่มีไม่มีครับสักความชอบส่วนตัวเลยครับชอบศิลปะก็เลยชอบสักด้วยต้องต่อสู้กับความเข้าใจของผู้คนเยอะแยะมากมายคุณพ่อก็ทิ้งเขาไปเวลานี้ก็ต้องดูแลแม่ครับแม่หนึ่งแล้วก็ลุงชายลูกชายอีกหนึ่งแล้วก็เรื่องในครอบครัวทุกอย่างครับช่วงที่หาสมัครงานยากมากคือคนก็มองภายนอกไปแล้วครับความรักในเรื่องราวของศิลปะก็คืออยู่บนถ้วยกาแฟนี่แหละเห็นบอกตอนแรกๆที่เขาเห็นผลงานเขาก็ไม่เชื่อว่าคุณตู่เป็นคนวาดใช่ครับบางคนก็บอกไปก๊อปรูปใครมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันยอมแพ้ไม่ได้ครับกลัวแม่เอาลูกลำบากครับสวัสดีครับปัญญาปันสุข2024 presented by Hilux Revo ในวันนี้นะครับวันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยภาพนี้นะท่านผู้ชมลองดูนะฮะข้างๆผมนี่นะหลายคนบอกเอ๊ะนี่คือภาพอะไรนี่คือถ้วยกาแฟนะนี่เป็นภาพวาดถ้าคนรู้จักเขาก็เรียกว่าลาเต้อาร์ตนี่คือฝีมือนะฝีมือของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ถ้าดูภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยคนมองแล้วก็แบบว่าโอ้โหไม่ได้คิดบวกแน่คิดลบเลยล่ะเพราะอะไรครับเพราะเขามีรอยสักนะตามตัวตามอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เรามองเข้าไปเห็นตัวเขาเนี่ยบางท่านก็จินตนาการไปแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะเพราะเขาไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการไปลักขโมยการจะไปทำร้ายร่างกายนี่เขาไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องใช้ชีวิตกับความไม่เข้าใจของผู้คนต่างๆที่มองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะครับนี่คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการใช้ชีวิตหรือความทุกข์ยากของชีวิตของเขาครอบครัวของเขาเหตุเพราะคุณพ่อก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องดูแลคุณแม่นะคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็ลูกชายอีกคนหนึ่งที่เขาต้องดูแลประเด็นคือเขาเนี่ยมีความรักในเรื่องราวของศิลปะก็ไม่รู้จะไปแสดงออกทางไหนก็เลยน่าจะมาลงตามรอยสักต่างๆตามตัวนี่แหละต่อมาก็เลยมาเจอนะฮะวิธีการสร้างงานอย่างที่ทุกท่านได้เห็นก็คืออยู่บนถ้วยกาแฟนี่แหละกลายเป็นลาเต้อาร์ตสวยๆแบบนี้นี่แหละนี่คือผลงานล่าสุดของเขานะนี่หนึ่งในหลายๆผลงานเขานะฮะความหวังของเขาก็คือว่าอยากจะมีนะร้านกาแฟประเภทรถเข็นนะไม่ใช่ร้านจริงจังเลยนะขอเป็นแค่รถเข็นนี่ก็เป็นความฝันที่เขาปรารถนามากๆแล้วนะฮะเพื่อดูแลแม่เพื่อดูแลลูกชายของเขาต่อไปครับส่งพลังให้ผู้ชายคนนี้เลยนะครับเชิญเลยครับมาครับมาเลยครับเอาละครับคุณอะไรครับคมสันทวีสูตรครับเอามือลงได้เอามือลงได้ก็ชื่อเล่นว่าคุณตู่เนาะใช่ครับผมก่อนรายการเราก็ได้เจอกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเจอมันก็น่าตกใจนะคุณตู่ใช่ครับเอาเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะก็บนคอใช่ครับนะคุณตู่ลองหมุนหน่อยสิมันเป็นยังไงโอ้ยข้างหลังด้วยเหรอครับเออเขียนว่าอะไรมนุษย์ด้วยนะเอาหมุนรอบเลยฝั่งนี้ก็เป็นดอกไม้เลยไม่รู้นี่แค่ภายนอกนะแขนเราสักซองบุหรี่ด้วยมันโอกาสจินตนาการไปได้เยอะนะอันนี้นี่แผ่มๆมาหน่อยฝั่งนี้ก็มีรูปลักษณ์ต่างๆนี่ก็แผ่มๆอันนี้ภายนอกใช่ครับแค่ภายนอกภายในอีกเยอะไหมก็มีข้างหลังอีกครับพื้นที่หลังนี่ถังประมาณเท่านี้ถังหมดผมหมดเลยเหรอใช่ครับเป็นมังกรนะครับใช่ครับมังกรขามีไหมขาไม่มีครับก็อดไม่ได้ที่คนภายนอกมองมาก็ต้องคิดใช่ไหมใช่ครับ
แล้วไว้หนวดด้วยอีกคือไม่ชอบโกนหนวดครับไม่ชอบโกนหนวดหนึ่งอ้าวเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยเขาเรียกไงต่างหูสองต่างจมูกอีกหนึ่งอ่ะใช่ไหมคนก็อดคิดไม่ได้ใช่คือคนก็มองภายนอกไปแล้วครับเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอุปสรรคมากครับช่วงที่หาสมัครงานยากมากเอาถามสั้นๆก่อนสักด้วยเจตนาลึกๆคืออะไรสักความชอบส่วนตัวเลยครับชอบศิลปะก็เลยชอบสักด้วยยาเสพติดโน no. ไม่ครับขโมยขจรทำร้ายใครไม่มีไม่มีครับจิ้งจกตกมาตัวเองกลัวไหมกลัวครับกลัวเอาสักเสร็จอย่างนี้จิ้งจกตกมาวิ่งนะร้องวายเปล่าไม่ขนาดนั้นนะกลัวครับท่านผู้ชมลองดูนะนี่คือสิ่งที่คุณตู่ทำอย่างนี้แต่ด้วยความรักแต่บางทีต้องต่อสู้กับความเข้าใจของผู้คนเยอะแยะมากมายและสุดท้ายก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปใช่ไหมถ้าไม่เจอถ้วยกาแฟเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับยังบอกอนาคตตัวเองไม่ได้เวลานี้ก็ต้องดูแลแม่ครับแม่หนึ่งแล้วก็ลุงชายลุงชายอีกหนึ่งแล้วก็เรื่องในครอบครัวทุกอย่างครับก็คือ3ชีวิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลรายจ่ายทั้งหมดเลยมากับเราด้วยในวันนี้นะสวัสดีคุณแม่ลูกชายด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับถามลูกดีกว่าว่าแม่ลำบากแค่ไหนก็เห็นว่าแม่ลำบากเพราะว่าแม่ก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงเรามาโอ้ประเด็นนี้เลยลูกชายก็อะไรไม่สบายง่ายๆหรอก็เป็นอะไรอ่ะเหมือนแบบโดนอากาศเย็นๆนิดนึงก็จะป่วยง่ายครับน้องทรีน้องทรีรักคุณพ่อแค่ไหนครับรักมากครับแล้วรักแม่ย่าแค่ไหนครับรักมากเหมือนกันครับมากเลยห่วงแม่ย่าแค่ไหนครับห่วงมากครับห่วงเรื่องอะไรครับสุขภาพสุขภาพโอ้คุณแม่ไม่ค่อยสบายใช่เรื่องหลักๆของคุณแม่ที่ไม่สบายอะไรครับโรคไตตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็ความดันเป็นไตเป็นความดันก็กระทบกับร่างกายคุณแม่เนาะยิ่งมันล้มเนี่ยค่ะยิ่งมันล้มไปอีกด้วยเหรอใช่แล้วตอนนี้คุณแม่มีปวดตรงไหนไหมครับเข่าเสื่อมค่ะสองข้างหรือข้างเดียวข้างเดียวข้างหนึ่งเนาะเสื่อมไปแล้วเจ็บหลังปวดหลังปวดตัวไหมครับหลังเนี่ยที่ล้มเนี่ยค่ะอ๋อไปโดนล้มตรงนี้มันก้มไม่ได้แล้วตอนนี้ก้มไม่ได้เลยใช่อันนี้เป็นรายจ่ายหลักอันหนึ่งเลยนะนอกจากอาหารการกินเนาะใช่ครับมาดูนะครับว่าคุณตู่คนนี้ต่อสู้กับรูปรักษ์ภายนอกแล้วก็ไปสักทำไมแล้วเจอเรื่องราวชีวิตนะเกิดอะไรกันขึ้นนี่เลยครับชีวิตของคุณตู่หนุ่มที่คลั่งไคล้ในงานศิลปะแม้สภาพร่างกายภายนอกจะมีรอยสักทั้งตัวจนถูกคนมองในแง่ลบเป็นประจำครับทำให้ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับแต่เขาไม่เคยไปข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเลยแม้แต่น้อยเพราะคุณตู่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลแม่กับลูกชายที่ป่วยร่างกายไม่แข็งแรงจนได้มาพบกับการทำกาแฟลาเต้อาร์ตที่เปลี่ยนชีวิตของเขาแล้วคุณตู่ต้องต่อสู้กับความลำบากอะไรอีกบ้างไปรับชมกันต่อได้เลยครับตั้งแต่เกิดขึ้นมาหรือครอบครัวถือว่าปกติหรือยากจนก็ไม่ถึงกับยากจนครับแต่ก็พอมีพอกินมาพอมีพอกินตลอดใช่ครับแล้วเรื่องคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงได้ไม่อยู่ด้วยเขาไปมีครอบครัวใหม่ครับประมาณเขาทิ้งไปเลยประมาณเขาเท่าไหร่ลูกชายท้องเนี่ยท้องพอคลอดแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยโอ้นี่กันเล็กเลยสิใช่เล็กเลยแต่ว่าแปลว่าได้เห็นหน้าไหมก็มารู้มาเจอกันช่วงได้แบบประมาณโตหน่อยครับน่าจะสิบกว่าขวบได้แล้วสิบกว่าขวบใช่เคยมาหาอยู่ครั้งนึงฮะแล้วทำไมต้องไปตามหาพ่อคือเราอยากรู้ความเป็นอยู่ของเขาครับว่าเขาอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าแต่สุดท้ายการที่เราไปหาเรามันได้ยินคำหนึ่งที่เขาบอกว่ามาทำไมนั่นแหละครับผมก็เลยกลับไม่เคยไปอีกเลยคำว่ามาทำไมในวันนั้นมีผลอะไรต่อมีผลครับก็ความหมายคิดในใจมาตลอดว่าถ้าเกิดวันนึงมีครอบครัวมีลูกผมก็จะเลี้ยงดูลูกและไม่ทอดทิ้งลูกผมครับคุณแม่ก็เลี้ยงลูกไปตอนนั้นหาเงินจากวิธีอะไรฮะค้าขายค่ะขายอะไรฮะพวกบ๊วยพวกลูกชิ้นทอดอะไรแบบเนี้ยใช่เขาอดไหมตอนเล็กๆไม่เคยปล่อยให้ลูกอดอ้าวอย่างนี้ยังดีนะอย่างนั้นแสดงว่าไม่ถึงขนาดลำบากมากครับแล้วทำไมถึงเรียนแค่ม.6ภาระรายจ่ายในบ้านมันเยอะแล้วก็ไม่อยากให้แม่ลำบากเยอะหยุดเองเลยไปบอกแม่ว่าจะหยุดก็เลยบอกแม่ว่าหยุดดีกว่าก็กลับมาถึงเรื่องของที่ถามตั้งแต่ต้นรายการยังไม่ถามเรื่องรอยสักถามเรื่องศิลปะคุณตู่ได้เรียนไหมหรือว่าชอบเองหรืออะไรศิลปะก็เหมือนเราเรียนมาตั้งแบบตั้งแต่ระดับมัธยมนี่แหละครับก็คือเรียนปกติทั่วไปเรียนทฤษฎีปกติเลยคนอื่นครับไม่ได้เป็นพิเศษอะไรเป็นความชอบส่วนตัวที่มันยังชอบอยู่ลูกชายน้องทีน้องทีชอบศิลปะไหมชอบวาดรูปไหมชอบครับเนี่ยเป็นเหมือนกันเอาละเข้าประเด็นละแล้วทำไมต้อง
ออกทางผิวหนังคือรอยสักเนี่ยผมเกิดความชอบแล้วก็เลยว่าวันนึงเนี่ยเราอยากจะสักบ้างอะไรเงี้ยลายที่ไปสักไม่ใช่ไปเลือกลายใช่มั้ยไปเขียนลายเองใช่มั้ยเขียนลายเองครับคือวาดรูปเป็นก็เลยเขียนลายเองเขียนลายเองนะจึงไปให้ใครสักให้รุ่นพี่สักให้ให้คนที่ถนัดสักใช่ครับเอาสักอันแรกกลับมาแม่รู้มั้ยเค้าไปสักอยู่ตรงอะไรนะข้อเท้าข้อเท้าอ๋อตีเลยใช่ไหมตีเลยค่ะตีเลยเขาไปทำงานที่นครปฐมเขาก็ไปเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วแม่ว่าไหมอะไรเขาไหมหรือยังไงทุกครั้งพูดทุกวันเลยค่ะส่วนใหญ่แม่บอกแม่บ่นตลอดครับพอเห็นใหม่ก็บ่นตลอดครับแต่ก็พอบ่นไปมากๆก็แบบคงเบื่อจะบ่นแล้วเพราะว่ามันเต็มไปหมดแล้วห้ามไม่ได้แต่เราชอบใช่ครับแล้วก็ใช้วิธีแอบเอาใช่แอบแต่สุดท้ายก็เห็นครับอีกเรื่องนึงนะท่านผู้ชมอันนี้สำคัญเลยสภาพแวดล้อมบ้านเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับมีครับมีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปแบบสุงสิงเท่าไหร่คือมันใกล้ตัวคุณตู่มากเลยใช่ไหมใกล้ตัวมากครับประเภทอะไรประเภทอะไรบ้างเป็นยาเสพติดอย่างนี้เหรอใช่ใช่เป็นยาเสพติดลักขโมยฟันทำร้ายอะไรมีไหมจะเป็นยาเสพติดทั้งบ้านเป็นยาเสพติดอะไรนะมีครบเลยค่ะมีครบเลยใช่รอดมาได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง1 2 3 4ซิคือเราคิดแค่ว่าเรามีครอบครัวครับเราต้องดูแลครอบครัวถ้าเราไปอยู่กับเรื่องพวกนั้นน่ะมันจะแบบไม่ดีเลยที่คนเห็นเราเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ใช่ครับเจอเช่นอะไรบ้างโอ้ยคนนี้ยังไงเช่นอะไรบ้างคนไม่ดีเขาจะมองว่าไม่ดีก่อนว่าเป็นมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบจะทำงานมีงานการดีทำหรอเคยได้ยินถึงหูไหมกระซิบปิ๊บปิ๊บแล้วได้ยินกับหูก็มีครับเช่นคำว่าสภาพแบบนี้จะมีงานการดีๆทำหรอพูดถึงเรื่องงานเลยใช่เคยไปอธิบายไหมเคยครับไปพูดกับเขาว่าอะไรคือคนเราอ่ะจะมองแค่รอยสักภายนอกมันไม่ได้หรอกครับอะไรเงี้ยเพราะว่าเราดูที่ผลงานเราดูที่การกระทำมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วนะอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในสังคมมันมีเยอะมากแล้วเวลาจะได้งานเนี่ยเขาเลือกได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่เขามั่นใจก่อนคุณตู่ก็จะมักเป็นบุคคลที่ไม่ถูกเลือกใช่ไม่ถูกเลือกครับนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคจะเยอะมากการต่อสู้ก็ลำบากมากแล้วดูยังไงก็ไม่น่าจะมาเกี่ยวกับลาเต้อาร์ตได้เลยเดี๋ยวดูนะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงมีครอบครัวเขาพยายามที่จะทำงานใช่ทำงานดูแลครอบครัวครับแต่เวลาไปหางานก็ยากครับเป็นผลอันหนึ่งไหมที่ทำให้เป็นผลอันหนึ่งจากรอยสักเลยครับภรรยามักพูดว่าอะไรไปสักทำไมอะไรเงี้ยมันเลอะเทอะแล้วตอนที่คบกันเราก็สักแล้วนี่เขาเรียกว่าไงครับมันคนอื่นเขามองหมายถึงว่าคนรอบตัวมองเนี่ยฮะก็ตอนที่เราคบกันมันอาจจะไม่มีคนอื่นที่จะมาเพิ่มมันมีคนอื่นแบบที่มองรอบตัวเนี้ยมันแล้วเราก็ทำงานไม่ได้ด้วยหางานไม่ได้ด้วยคนอื่นพูดอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นหนึ่งอย่างที่ภรรยาก็เลยรู้สึกขึ้นมาอีกใช่ครับสุดท้ายก็เลยก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวจนปัจจุบันเนี่ยนะเลี้ยงดูลูกมานี่ก็ต่อสู้หลายเรื่องมากเลยแล้วเราเริ่มได้ไปทำงานเสิร์ฟก่อนแล้วฮะก็ไปเป็นเด็กยกอาหารก่อนครับยกอาหารก่อนใช่ยกอาหารโอ้โหนี่ยกอาหารยิ่งไม่เข้ากันเลยนะใช่ใช่ครับใช่ไหมอยู่ราชบุรีไปยกที่ไหนอ่ะนครปฐมครับทำไมร้านนั้นรับคุณตู่เข้าไปอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเราก็แจ้งเขาตรงๆว่าเราอยากทำงานเพราะตอนนั้นเขาก็หาคนทำงานอยู่แล้วมีผลต่อรอยสักไหมตอนนั้นไม่มีเลยครับอยู่นานไหมครับก็เกือบ 2-3 ปีได้ครับโอ้ยนานเลยนะใช่ครับอ้าวไปเสิร์ฟอยู่แล้วมันไปเข้าไปเจอเรื่องกาแฟด้วยเหตุอะไรล่ะเหมือนไปนั่งร้านกาแฟสักร้านนึงเงี้ยครับอ๋อระหว่างทางอาจจะมีพักกินกาแฟเห็นกาแฟมันเป็นฟองขาวๆกับเพื่อนเงี้ยครับทุกถ้วยเขาเป็นอย่างนั้นอยู่นะใช่แล้วก็ขออุปกรณ์เป็นซอสวาดมาลองวาดซอสเป็นซอสช็อกโกแลตเนี่ยครับซอสช็อกโกแลตใช่มาลองวาดมาวาดใช่ครับด้วยเหตุอะไรถึงอยากจะไปวาดคือตัวเองยังไม่รู้จักกาแฟเลยใช่ไหมตอนนั้นยังไม่เขายังไม่รู้เรื่องกาแฟเลยนะไม่รู้ว่าลาเต้อาร์ตคืออะไรศิลปะบนฟองกาแฟไม่รู้จักอะไรเลยไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นครับแบบแล้วทำไมอยู่ดีอยากจะคิดไปวาดคือเราคิดว่ามันน่าจะเหมือนแบบการวาดบนกระดาษหรือเปล่าไปเห็นอะไรขาวๆมันก็นึกถึงกระดาษนะใช่ครับเนี่ยคนมีจิตใจที่ชอบศิลปะมันท้าทายมันขาวทำไมมันอยากจะมีอะไรบางเป็นละเลงใช่ครับภาพแรกจำได้ไม่เป็นภาพอะไรคือมันน่าจะเป็นภาพการ์ตูนอะไรที่แบบง่ายๆครับจำลากเส้นไปใช่ลากเส้นไปแบบไม่รู้เลยว่าทำไปแค่ลองดูฮะพอทำไปมันเกิดอะไรขึ้นในใจมันเป็นความชอบครับมันเริ่มเกิดเป็นความชอบตั้งแต่ถ้วยแรกเลยใช่ครับทุกครั้งไปเสิร์ฟโต๊ะจีนแวะร้านกาแฟร้านนี้ใช่ทุกครั้งไหมก็เป็นบางวันครับบ่อยๆใช่ครับทุกครั้งที่แวะก็คือต้องฝึกซ้อม1รูปครับ
ป็นว่าเสร็จเรากินหรือว่าจะไปโชว์เขาเราถ่ายรูปเก็บเอาไว้ครับเก็บไว้แล้วก็ที่เหลือเรากินก็แปลว่าไปฝึกโดยไม่รู้ตัวใช่ครับเพราะความรักและความชื่นชอบศิลปะตั้งแต่เด็กแหละครับทำให้คุณตู่เกิดไอเดียวาดรูปบนฟองนมขึ้นมาได้แล้วความสามารถของคุณตู่จะสามารถต่อยอดและจุนเจือครอบครัวได้อย่างไรบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้าครับตั้งแต่เล็กตุ้มตามกรอบหอมอร่อย